พลิเคชันบน Google Play Store มีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะอย่างที่เคยบอกไปมีทั้งแอปฟรีแล้วก็แอปแบบเสียเงินจริงๆหลายๆคนบอกว่าแอปฟรีมันก็ใช้งานได้นั่นก็ใช้ค่ะแต่บ่อยครั้งที่แอปเวอร์ชันเสียเงินหรือเวอร์ชันเต็มจะมีฟีเจอร์อัดมาให้ใช้งานได้มากกว่าแถมยังสะดวกแล้วก็สบายกว่าด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เก่งจะพาไปดู10แอปพลิเคชันเสียเงินที่คุ้มค่าแก่การจ่ายบน Google Play Store ค่ะสำหรับแอปพลิเคชันตัวแรกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปลภาษาแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือ Thaidit by Coach Mobile ค่ะนอกจากการแปลภาษาที่สามารถแปลได้จากทั้งการพิมพ์การถ่ายภาพหรือแม้การอัดด้วยเสียงเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะยังสะดวกกว่าตรงที่ถ้าเราสงสัยคำศัพท์คำไหนสามารถไปลากแล้วกด Copyเพียงแค่นี้แหละค่ะมันก็จะแปลคำศัพท์ของเราเด้งขึ้นมาที่ notification ให้ทันทีสะดวกฟูดไม่ต้องไปนั่งพิมพ์เองค่ะแต่กระนั้นเวอร์ชันฟรีจะจำกัดตัวอักษรอยู่ที่7ตัวอักษรเท่านั้นถ้าอยากแปลมากกว่านี้ก็แนะนำให้จ่ายเงินเพิ่มอีกสักนิดอัปเกรดเป็นเวอร์ชันเสียเงินค่ะซึ่งแอปพลิเคชันตัวเต็มนี้นอกจากจะช่วยเราแปลภาษาได้แล้วก็ยังสอนการฝึกพูดภาษาอังกฤษมีสำนวนน่ารู้ต่างๆให้ได้เรียนกันอีกด้วยค่ะแอปตัวที่2นั่นก็คือ Cam Scanner ค่ะอันนี้เหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการสแกนไฟล์ต่างๆขอแนะนำให้ใช้สมาร์ทโฟนที่มีอยู่ในมือเนี่ยแหละค่ะไปเป็นตัวสแกนเพราะเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถสแกนสิ่งต่างๆได้ทันทีแต่ถ้าเกิดใครอยากได้งานเนียบๆความเอียดเป๊ะๆแล้วก็ขอแนะนำให้จ่ายตังค์นิดนึงเพิ่มเป็นเวอร์ชันตัวเต็มก็จะได้ไฟล์ที่มีคุณภาพดีขึ้นมากว่าเดิมค่ะส่วนแอปตัวที่3ของเราก็คือ VSCO Cam ค่ะอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักกันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮิปสเตอร์ซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะให้เราสามารถเลือกปรับแต่งสีได้ออกมาดูแบบว่าอาร์ตสุดๆแต่ทั้งนี้ฟีเจอร์ทั้งหมดยังไม่ถูกปลดล็อกถ้าไม่ยอมเสียเงินดังนั้นแนะนำค่ะถ้าอยากอินตามกระแสแนวฮิปสเตอร์แล้วก็เสียเงินนิดเดียวรับรองอินเทรนด์ค่ะแอปพลิเคชันแอปที่4ที่คุ้มค่ากับการเสียตังค์เหมาะมากๆสำหรับสาวๆนั่นก็คือ Facetune ค่ะแอปตัวนี้นะคะจะเป็นแอปที่ช่วยปรับแต่งใบหน้าได้ตั้งแต่ระดับความเนียนของผิวสิวกระฝ้าใฝ่ทุกอย่างเลยเสียเงินนิดเดียวไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปศัลยกรรมแม่ดีจริงๆแค่นี้รูปโปรไฟล์ก็สวยวิ่งแล้วล่ะค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะกับ Camera FV5แอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับคนที่เล่นกล้อง DSLR มาก่อนหรือว่าคนที่ชอบการปรับแต่งตั้งค่าแบบ Full Stream นะคะเพราะว่าแอปนี้ให้เราสามารถเลือกปรับได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Shutter Speed White Balance หรืออะไรก็แล้วแต่อยากได้ภาพที่ดูดีอย่างใจแล้วก็ลองโหลดแอปตัวนี้ดูค่ะแอปพลิเคชันตัวถัดมาของเราที่จะแนะนำให้ทุกๆเครื่องต้องมีนะคะก็คือ Cerberus Anti Theft สำหรับแอปตัวนี้ก็เหมือนกับแอปพลิเคชันกันมือถือหายทั่วไปแต่มีความสามารถที่เด็ดกว่าค่ะนอกจากที่มันจะ track มือถือของเราได้มันยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ก็คือว่าถ้ามีคนพยายามที่จะ unlock สมาร์ทโฟนของเราแล้วใส่รหัสผิดมันจะทำการแชะภาพจากกล้องหน้าแล้วก็ส่งรูปหัวขโมยมาให้เราทางอีเมลได้เลยงานนี้มีหลักฐานประกอบการแจ้งความนะคะแอปตัวที่7ของเราเป็นแอปผู้ช่วยแทร็กการนอนหลับได้เป็นอย่างดีกับ Sleep App Android เปิดแอปแล้ววางไว้ที่หัวเตียงเพียงเท่านี้มันก็สามารถแทร็กการนอนได้แบบทุกดีเทลแล้วล่ะค่ะแถมเรายังสามารถตั้งปลุกได้ในเวลาที่ร่างกายพร้อมจะตื่นคือยกตัวอย่างเช่นปกติเนี่ยเราตั้งตื่น 8:00 น.ตรงบางทีร่างกายมันอยู่ในจังหวะที่หลับลึกยังไม่พร้อมจะตื่นพอตื่นมามันก็จะรู้สึกไม่เฟรชแต่ถ้าลองถัดไปอีกสัก10นาทีร่างกายตื่นมาเฟรชพอดีแบบนี้เป็นต้นมันก็จะช่วยตั้งเวลาปลุกให้เราได้แบบนี้แหละค่ะมาต่อกันที่แอปตัวที่8ของเราเหมาะสำหรับกระแสคนรักการวิ่งค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือ Zombie Run แอปตัวนี้นะคะก็จะเป็นกึ่งเกมกึ่งเทรนเนอร์นอกจากที่จะมีการเทรนวิธีการวิ่งของเราแล้วนะคะแล้วก็มีการเก็บสถิติว่าเราวิ่งอะไรอย่างไรก็ยังจะมีเกมโดยให้เราใส่หูฟังซึ่งนอกจากหูฟังจะเล่นเพลงแล้วก็ยังจะมีการดำเนินสตอรี่ของเกมซอมบี้รันด้วยเช่นกำลังมีซอมบี้เข้ามาข้างหลังเราต้องรีบวิ่งหนีแบบนี้เป็นต้นพร้อมกันนี้เขาก็ยังมีการให้วิ่งเก็บไอเทมเพื่อที่จะเอาไอเทมนั้นไปอัปเกรดฐานของคุณอีกด้วยค่ะถ้าเกิดใครอยากวิ่งไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยแถมได้ความสนุกไปด้วยลองดาวน์โหลดแอปนี้นะคะแอปพลิเคชันตัวที่9ของเรานะคะก็คือ MX Player ข้อดีของแอปพลิเคชันช่วยเล่นไฟล์วิดีโอตัวนี้ก็คือมันสามารถเล่นได้แทบจะทุกฟอร์แมตกว้างขวางมากๆดังนั้นจึงไม่ต้องโหลดแอปอื่นมาเสริมเลยงานนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบดูหนังชอบดูไฟล์วิดีโอแล้วก็โหลดแอปเดียวรับรอง
ฟินเฟอร์ปิดท้ายกันด้วยแอปที่10กับไซจิกค่ะเป็นแอปพลิเคชันแผนที่คล้ายๆกับ Google Map นั่นแหละแต่ว่า Sizik เนี่ยเป็นแอปพลิเคชัน Map ที่สามารถแสดงแผนที่ออฟไลน์ได้ละเอียดแล้วก็ครอบคลุมมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้แผนที่ออฟไลน์ดีๆแล้วก็แนะนำตัวนี้เลยค่ะและนี่แหละค่ะก็คือ10แอปพลิเคชันที่แม้จะเป็นแอปเสียตังค์แต่ก็คุ้มค่ากับการโหลดบน Google Play ใครที่สนใจแอปแนวไหนก็อย่าลืมไปโหลดกันนะคะ